เอาล่ะเราพุทธาทุกท่านพวกท่านน่ะจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าพวกเรามาที่นี่กันทำไมผมแค่มาเข้าห้องน้ำครับใช่แล้วเรามาที่นี่เพื่อหยุดยาศัตรูที่น่ากลัวที่สุดในโลกและมันก็คือเจ้าสิ่งนั้นมันยึดครองโลกเรามาในเดือนนี้ถึง4ปีแล้วและมันก็ยังคบอยู่เรื่อยๆแต่ปีนี้จะไม่ใช่ปีของมันต่อไปเพราะพวกเราคือหน่วยทหารกล้าที่แข็งแกร่งที่สุดด้วยมีมที่พวกเราเตรียมมาทั้งหมดในวันนี้มันจะต้องมีสักมีมที่ทรงอนุภาพพอที่จะล้มเจ้าสิ่งนั้นให้หายไปจากโลกโซเชียลได้เอาล่ะถ้าอย่างนั้นพลทหารใครจะเป็นคนเสนอคนแรกคุณพลทหารก่อนไหนลองเสนอเป็นคนแรกสิครับผมได้เอามีมนี้มาเสนอจากแหล่งที่หาได้แล้วครับผมดีมากพลทหารไหนมันคือมีมอะไรอธิบายสิครับมันคือมีมเอาไปดูเองดีกว่าครับน่าจะเข้าใจง่ายกว่าพูดงี้หมายความว่าไงมันคือมีมอะไรI need healing. โอเคเอาล่ะผู้ทหารคนต่อไปผู้ทหารเชนไหนคุณเอาอะไรมาท่านครับผมเชนเองวันนี้ผมเอามีมเมนคิสซิ่งมาครับโอเคดีแล้วมันคือมีมอะไรครับมันคือมีมนะครับท่านก็ประมาณว่าไม่ต้องพูดเข้าใจหรือยังท่านโอเคก็ไม่ต้องพูดเออเก็ตแล้วนะเก็ตแล้วนะเข้าใจแล้วคนต่อไหนนายเอามีมอะไรมาแนะนำตัวสิครับท่านผมแบงค์วันนี้ได้เอามีมเลี้ยวหลังหาสาวมาครับผมดีมากนายลองอธิบายมีมมาสิครับมันคือมีมในตำนานที่เริ่มจากภาพที่ผู้ชายหันหน้าไปหาสาวคนอื่นทั้งที่ควงแฟนตัวเองอยู่ความหาอยู่ที่หน้าแฟนสาวหน้าเธอที่โคตรโหดเลยครับแต่แค่นั้นยังไม่พอมีมนี้ได้อีวอลูชั่นไปเป็นมีมที่ใช้ได้กับแทบทุกสถานการณ์คนสัตว์สิ่งของเป็นมีมที่พัฒนาตัวเองจนกลายเป็นสุดยอดมีมแห่งความคิดสร้างสรรค์เลยทีเดียวจับแมวมากเลยพลทหารนี่แหละสุดยอดมีมถ้าอย่างนั้นก็ท่านครับไอสิ่งนั้นมันบุกมาแล้วครับท่านไม่นะมันฆ่าเชนโอ้เขายังไม่ตายใครใครเป็นคนเปิดประตูให้เจ้าสิ่งนั้นเข้ามาใครก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้มากเลยนะครับหวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่มาพากย์เสียงคอลแลบกันในคลิปนี้ด้วยก็ขอขอบคุณท่านกรเพื่อนซีท่านเชนเพื่อนญาติแล้วก็ท่านแบงค์มากเลยนะครับผมยังไงก็อย่าลืมไปติดตามผลงานของพวกเขากันด้วยนะครับส่วนครั้งหน้าจะเป็นคลิปอะไรมีความสนุกอะไรรอเราอยู่ก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ครับอาริกาโตะกุไซมาสไซโยนารามินาซังเมอร์รี่คริสต์มาสนะครับ Pardolou, pardolou.